ก่อนเอาเพลงก่อนนะครับผมเพลงก่อนเพลงชื่อ Absent ครับผมเพิ่งมาหัวใจครับก็เป็นซิงเกิลแรกอัลบั้ม2ที่ปล่อยมาหลังจากน่าจะผ่านประมาณเกือบ2ปีได้แล้วครับผมก็เว้นไว้ไปเหมือนไปหนักเรื่องงานแสดงทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมาทำเพลงกันก็เลยเป็นซิงเกิลแรกเลยแค่นี้ก็คือระวังแทนตั้งแต่2ปีที่แล้วคนนี้ต้องวางแทนไว้ไหมก็เป็นคุณบอกว่าตัวเพลงนี้ครับถูกเดเวลลอปมาก็คุณนานมากๆเหมือนกันเขามีการพูดคุยกันมานานมากก่อนที่จะมาสเตอร์เพลงครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วางเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องนี้ต่างแล้วปล่อยมาเลยก็ล็อกไว้แต่แรกแล้วว่าอยากให้มันเล่นดีไปชอบอยู่เลยรู้สึกยังไงคะเพราะว่าเห็นว่าปกติอันนี้ก็ติดนะอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ่ายละครไม่ค่อยว่างครับใช่ครับแล้วมาติดต่อเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ผมงงมากว่าเขาเวลาที่ไหนไปทำเพลง วีดีก็มีแบบซิงเกิลใหม่เนี่ยตรวจเทปแล้วอะไรแล้วผมก็แบบเฮ้ยเร็วมากเลยเพราะว่าเราคุยประชุมงานกันอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชื่นชมมากว่าเขาแบ่งเวลาเก่งแต่ว่าแบบคือเราก็โอเคแบบเนื้อเพลงมันก็ใจหายใจเนื้อเพลงก็แบบน่ารักเขาจะแบบเขาแบบสื่อถึงใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันเขาก็ชวนไปถ่ายวีวันนั้นก็รู้แล้วว่าแบบเขาน่าจะทำเพลงให้เราตอนนี้เรายังคิดด้วยนะว่าสื่อถึงใครใช่ครับเราค่ะ คือต้องบอกว่าคือระหว่างที่ทำเพลงนะครับต้องเน้นที่ตัวเพลงก่อนครับก็มีโอกาสได้เปิดให้เขาฟังเรื่อยๆว่าเพลงเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะชอบไหมชอบไหมครับผมชอบไหมครับชอบไหมครับ อยากแต่ก็ต้องเคยจับผิดหรือว่าแบบจับได้ในเวลาเจอใครอะไรอย่างเงี้ยว่าครั้งนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ที่เราไม่รู้ตัวจริงจริงผมอ่ะมันมีแบบครึ่งๆก็คือแบบมันมีฮินต์บ้างมันแบบรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครั้งก่อนๆแต่แบบอย่างเช่นแบบถ้าเขาเลือกของอะไรให้อย่างเงี้ยจะเก็บเป็นความลับมากไม่เราจะไม่รู้เลยจนวันที่มันแบบถึงวันนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องชีวิตคู่เนี่ยก็คุยกันมานะเรื่อยๆว่าเป็นยังไงแล้วไทม์ไลน์ของเราทั้งคู่เนี่ยคือมันก็ยังอยู่ในเฟสที่มันก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคุยกันเรื่องแต่งงานไปแล้วแหละว่ายังไงอย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ถามตัวเราก่อนเลยทำไมเราถึงเลือกเป็นวันนี้ที่ผ่านระวังแผนไว้อ่ะเพลงอ่ะ2ปีอยู่แล้วครับแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บอยากรู้ว่าระวังแผนยังไงบ้างอะไรแบบนี้มันเหมือนเราเหมือนตัวเราเองตกผลึกได้นะครับว่าเหมือนชีวิตหลังจากนี้อยากใช้เวลาอย่างนี้ก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมาแล้วอีก2วันบวชแล้วอ่ะนี่ละเองวันจันทร์นี้บวชแล้วครับคือวันจันทร์นี้บวชครับแต่ว่าจะบวชในช่วงเวลาที่ก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าก็มีงานที่ต้องศึกมาแล้วทำต่ออยู่อ๋ออีก2วันบวชอีก4วันครับขอโทษวันที่28ครับของผมพี่มิวบวชครับบวชวันแรกแบบผิดกี่วันเกิดตอนแรกก็คุยไว้ประมาณ3อาทิตย์แค่ประมาณ3อาทิตย์เดี๋ยวเราต้องรอดูว่างานที่เข้ามาเป็นประมาณไหนแล้วต้องออกมาตอนไหนเพราะว่าเหมือนทางพระเขาก็ต้องให้เราบวชเข้าไปก่อนแล้วค่อยหาเลขสิทธิ์มันยังหาเลขสิทธิ์ตอนนี้เลยไม่ได้เริ่มบวชนี่คือระวางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นนานคือเรื่องบวชอะครับความจริงวางแผนว่าจะบวชตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วครับแต่ว่าเหมือนตอนนั้นพี่ยังติดถ่ายละครอยู่ละครยังถ่ายไม่จบก็ยังไม่สามารถแบบโกนหัวได้คุณต้องเสร็จถ่ายละครก็จะลำบากกองก็รู้สึกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวรอผัดมาหน่อยพอผัดมาปุ๊บก็ไม่ติดหนังอีกก็เลยรอเคลียร์งานแสดงที่เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตกลงกับงานแสดงเรื่องปีหน้าไว้แล้วว่าขอสกรีนเทสนะอะไรอย่างนี้แล้วทางทีมก็บอกโอ้ก็เป็นลุคใหม่ที่น่าสนใจดีแล้วโอเคก็โอเคได้ก็ให้ขอบวชเป็นตอนนี้แล้วกันโอ้โหก็คือรวมทั้งหมดมาในแบบเป็นเสร็จสับเดือนนี้เดือนแห่งอีเวนต์หรอซึ่งอีเวนต์ฟูลอะซึ่งตอนต้นเดือนก็เป็นวันเกิดเขาก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วรอบนึงเขาเพิ่งซื้อลูกที่แบบผมเอากลับเข้ารถไม่ได้อะต้องเรียกแบบรถขนส่งมาช่วยรับมันแบบเป็นลูกใหญ่แล้วก็เอาไปตั้งในห้องที่เราไปสเตชันเพราะว่าปีนี้ไม่ได้กลับวันเกิดผมเราอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนอะไรเขาก็แบบเซอร์ไพรส์ด้วยลูกใหญ่มาผมก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เก่งมากใช่เอาถามความรู้สึกก่อนเลยเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์ตอนเป็นยังไงบ้างปีนี้แห่งความแบบไม่ผมก็คือคุยกันไว้ว่าแบบน่าจะหลังโปรเจกต์ใหญ่ๆมันผ่านไปก่อนเป็นปีหน้าปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นวันนี้เลยเป็นบิ๊กเดย์ก่อนที่จะบวชเลย ตอนนี้ผมก็ยัง
ยังงงอยู่เลยยังไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยเดี๋ยวว่าแบบยังไงครอบครัวผมอะไรผมว่ายังไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับรู้ทำให้ดูเหมือนแบบวางแผนเรื่องแต่งยังไงบ้างหลังจากที่หมดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือเฟสเรื่องการแต่งงานถือว่าพอเราขอแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วถือว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเฟสที่เราต้องคุยกันสองคนว่าช่วงเวลาไหนดีจะอาจจะตอบความนี้ไม่ได้ครับแต่ก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วกันคือว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเราจะมีโครงการใหญ่ๆที่จะถูกร้านช่องไม้ระหว่างที่เราทำสองคนเป็นเรื่องงานกับธุรกิจธุรกิจอะไรอ่ะก็ฝากติดตามด้วยพี่ตุ้มนะคะเห็นว่าอยากแต่งอยู่ต่างประเทศอ๋อมีผู้ว่าสี่ประเทศนะใช่สี่ประเทศเลยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆชาวเน็ตก็อย่าเพิ่งด่าครับอย่าเพิ่งเบื่อนะเมื่อไรจะแต่งเสร็จเลยยังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มใจเย็นก่อนขออีกประเทศขอลุยงานประเทศที่เราไว้คิดไว้แล้วว่าประเทศไหนอันดับแรกที่เราจะไปก็คิดว่ามีที่อังกฤษด้วยเพราะว่าจริงๆตุนมีสองสัญชาติคุณสื่อซิติเซนที่อังกฤษก็น่าจะเป็นศึกษาแล้วเขาคุยกันเรียบร้อยก็คิดว่าเดี๋ยวชวนครอบครัวไปว่าช่วงไหนดีอะไรเงี้ยเป็นทริปครอบครัวบอกทีบอกอะไรแฟนคลับได้ไหมคะสักนิดนึงอันนี้พูดเองขอเองยังไม่บอกดีกว่าเป็นเดี๋ยวรอดูว่าอะไรทุกวันเป็นรันเวย์อะไรเทรนดี้ตอนนั้นใครฮาโลวีนเดี๋ยวขอฟิตหุ่นก่อนครับฟิตหุ่นก่อนแต่งงานมาใส่ชุดชิคกันก็ตะกี้ผมนั่งดูที่เขาแบบเปิดตัว MV พร้อมกันที่แบบซีนพร้อมกับทุกคนแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเห็นภาพที่อยู่บนจอแล้วก็ฟังเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเห็นตาที่เขามองเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณที่มีความรักที่ดีแล้วแบบ มันเป็นความรักที่แบบ อยู่ในวัยที่กำลังคิดว่าต้องแบบหาฟาวเดชั่นแท้ๆของชีวิตอะไรเงี้ยครับก็วัย30คิดว่ามันก็จะเป็นวัยที่อยากเซตเทิลกับใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะที่เราได้ดูแลกันมา2ปีมันก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเราก็คือแบบ เป็นเพอร์เฟคแมทประมาณ ที่จะคิดว่ายั่งยืนครับแต่ก็ต้องดูแลกันให้ดีนะครับต่อไปแน่นอนต้องคอมโพรไมซ์กันก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้มาเจอกันแล้วก็อย่างที่บอกไปที่ยังตัดสินใจขอวันนี้ก็เพราะว่ารู้ใจตัวเองแล้วว่าอยากอยู่กับที่ไหนตลอดเลยนะครับอยากอยู่นะจะบวชแล้วบวชแป๊บเดียวเองโอ้โหน่าจะเป็นสิบรู้จักกันประมาณ14ปีครับ30ปีแต่มันมีไซส์สตอรี่ที่ตลกมากอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เล่าก็รู้จักกันในฐานะพี่ชายน้องชายอ่ะไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งก็จะเป็นอินโรแมนติกเรลชิพครับผมแต่ก็ด้วยความเป็นคนนิสัยคล้ายๆกันนะผมก็รู้สึกว่าเออมีคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างกับพี่คนนี้ระหว่างทางที่2คนต่างทำงานในวงการก็คอยถามไถ่กันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนได้มีแบบโปรเจกต์ที่ทำด้วยกันแล้วก็เดเวลอปความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วเราก็จริงๆเราใช้คำว่า distance relationship อะแล้วผมไปเรียนอยู่ที่อเมริกาครับเราทำอย่างเงี้ยเกือบ2ปีแล้วเขาก็มั่นคงมากผมก็รู้สึกว่าแบบหาคนที่แบบเอาจริงๆแบบก็ผมเป็นคนนี้แหละอะไรเงี้ยก็ต้องมั่นใจในกันและกันครับสุดท้ายนะคะฝากแฟนคลับหน่อยว่าแบบสำหรับใครที่แบบว่าคิดอยากจะแบบแต่งงานอย่างอันนี้ให้กำลังใจในของเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจวันนี้ให้แต่งงานไม่ได้ว่าการที่จะขอเหมือนกับเราอย่างเงี้ยค่ะผมว่าเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของคอมมิตเมนต์เนาะเรื่องของทั้งเราสองคนแล้วก็คนรอบตัวเราผมว่ามันต้องเป็นการที่เราสร้างแบบสภาพแวดล้อมที่คอมฟี่สำหรับเราทั้งสองคนด้วยครับคือรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนใส่ใจคู่ของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างมากๆจริงไม่ต้องไปเร่งโปรเซสหรอกอยากให้แบบทุกคนหลักตัวเองพัฒนาตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเดี๋ยวถึงเวลาพร้อมถึงเวลาที่จังหวะมาก็เดี๋ยวก็จะเข้ามาครับออกไปเจอคนเยอะๆถ้าอยู่หลายห้องก็ไม่ได้เจอใครแฟนคลับมาให้กำลังใจหลับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตกใจแล้วพี่จะอยู่ยังไง